ตัวนี้ก็คือพัดลมระบายความร้อนไฟดิจิ B7 ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูด้านขวามือคือ B7X นะครับถ้าคุณต้องการงบราคาประหยัดตัวนี้เรียกว่าตอบโจทย์เลยนะราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่990 บาทถ้าเป็นรุ่น B7X ราคาจะอยู่ที่1,490 บาทในส่วนของ B7X เนี่ยถ้าจำกันได้นะเขาก็จะมีแผ่นแม่เหล็กแบบนี้ติดที่ตัวมือถือแล้วก็นี่ Snapติดกันแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีไฟหลายๆสีนะครับแต่ถ้าเป็น B7 ก็จะเป็นกิ๊บหนีบแบบนี้ดูที่ตรงนี้นะแผงความเย็นขนาดใหญ่3,220ตารางมิลลิเมตรซึ่งแผงความเย็นตรงนี้จะเท่ากับของรุ่น B7X แต่จุดต่างของ B7 เนี่ยไฟจะมีอยู่สีเดียวก็คือสีขาวถ้าเป็น B7X ก็จะมีไฟอยู่หลายสีแต่ผมจะบอกว่าในเรื่องของฟังก์ชันการทำงานเนี่ยความสามารถเนี่ยเหมือนกันเลยนะมีฟังก์ชันครบทุกอย่างสรุปง่ายๆหมดต่างๆที่รุ่นพี่มีตัวนี้มีแต่ต่างกันตรงที่ไฟของเขานะครับก็จะไม่มีสีสันนะจะมีเฉพาะสีขาวแต่ลูกเล่นนี่มีเหมือนกันสามารถปรับโหมดได้อันนี้มีนะแค่ไฟเป็นสีขาวเท่านั้นเองทุกคนแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นกิ๊บหนีบเท่านี้เองนะนอกนั้นเหมือนกันที่สำคัญราคาประหยัดกว่าถ้าใครมีงบที่จำกัดผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์เดี๋ยวเรามาดูที่รอบๆของตัวเครื่องกันก่อนนะครับว่าตัวนี้มีอะไรบ้างมาดูที่ด้านหน้านะทุกคนด้านหน้านี่สวยกว่าของรุ่นพี่อีกนะไฟ OC Cooling Technology ดูของรุ่นพี่โอ้โหล้นเลยดูดิที่ด้านบนก็จะมีปุ่มปิดเปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มสวิตช์โหมดกด2ครั้งก็จะเป็นสวิตช์โหมดแบบนี้แล้วก็จะมีพอร์ตไทป์ C นี่นะครับพอร์ตไทป์ C ในส่วนของสีน้ำเงินตรงนี้ก็จะเป็นฟิล์มระบายความร้อนในส่วนของกิฟต์ล็อกสามารถใช้งานกับมือถือได้ขนาด 4.7 ถึง 6.7 นิ้วเดี๋ยวผมจะลองใช้งานกับ Infinix Note 30 VIP นี่ด้านหลังนะโอ้โหต้องบอกว่าสีขาวนี่ยังสวยอันนี้คือสีขาวลูน่าไว้นะครับนี่ดูตรงนี้เห็นไหมไม่โดนปุ่มนะแล้วก็ตรงสีดำๆตรงนี้จะเป็นยางนะครับมั่นใจได้เลยว่าตัวเครื่องไม่เป็นรอยนี่เห็นไหมดูนี่ผมเลื่อนมานะไม่โดนปุ่มอ่ะสำหรับการใช้งานนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะแค่หาอะแดปเตอร์ที่รองรับชาร์จเร็ว27วัตต์9โวลต์3แอมป์ไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จอะแดปเตอร์หรือว่า power bank ถ้ารองรับชาร์จเร็ว27วัตต์ขึ้นไปนะก็สามารถใช้งานในโหมด Overclock ของรุ่นนี้ได้ถ้าใช้อะแดปเตอร์ที่ต่ำกว่า20วัตต์สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะแต่จะไม่มีโหมด Overclock อันนี้เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเวลาที่เราเปิดใช้งานแบบนี้นะเสียงของเงียบมากอันนี้สามารถปรับโหมดไซเลนต์ได้ความดังนี่37เดซิเบลเอาง่ายๆเลยนะสามารถถ่ายวิดีโอหรือว่าไลฟ์สดโดยที่ไม่ได้ยินเสียงพัดลมโอ้โหดีไหมเดี๋ยวมาทดสอบลองถ่ายวิดีโอกันดูตอนนี้ผมจะเปิดโหมดไซเรนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนับไปด้วยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เป็นยังไงบ้างพอจะได้ยินเสียงพัดลมไหมอันนี้เรียกว่าน่าใช้มากไม่ใช่เฉพาะวงการเกมแล้วนะเดี๋ยวนี้วงการไลฟ์สดก็ต้องการตัวนี้เหมือนกันนะทุกคนในส่วนของการใช้งานผ่านแอปจะใช้แอปที่ชื่อว่า Fire Digi Game Center พอเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้มีโหมดต่างๆนานานะเดี๋ยวผมขึ้นรูปที่ด้านข้างให้ดูหลังจากที่เข้าตัวแอปมานะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะมาที่ Overclocking Feature ตอนนี้จะขึ้นว่า OC Available ก็คือตอนนี้สามารถใช้โหมด Overclock หรือว่าใช้โหมดให้เต็มประสิทธิภาพของตัวเครื่องได้เดี๋ยวผมจะลองใช้แบบว่าชาร์จแบบปกติทั่วไปนะตอนนี้ผมใช้หัวชาร์จแบบธรรมดานะก็จะขึ้นว่า OC Unavailable ขึ้นสีแดงแบบนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสายแบบที่เขาให้มานะครับนี่เดี๋ยวกดเปลี่ยนสายดูนะขึ้นสีเขียวแล้วผมจะบอกว่านี่ผมเชื่อมต่อกับ power bank นะดูสิแค่หาหัวชาร์จที่รองรับชาร์จเร็ว27วัตต์ขึ้นไปก็สามารถใช้งานได้มาดูที่โหมด choose
ก็จะมีให้เราเลือก Smart Control Expert Mode Fixed Power ในส่วนของ Smart Control ก็จะมีให้เราเลือก Silent เงียบนะครับแล้วก็ Max ผมลองเปิด Max ให้ดูนะถ้าเราเข้ามาที่ Mode Choose นะครับเขาก็จะมีให้เราเลือก Expert Mode ลองดูนะก็จะมี Energy Saving Balance Strong แล้วก็ Max แล้วก็ฟังก์ชันที่ใช้งานแบบเต็มประสิทธิภาพนะครับก็คือ Fixed Power อันนี้ทุกคนลองดูนะก็จะมีเหมือนกันนะ Energy Saving Balance Strong แล้วก็ Max ในส่วนของรอบพัดลมนะครับเราสามารถปรับได้ด้วยถ้าอยู่แถวนี้ก็ Silent นะครับตรงนี้ก็ Balance แล้วก็ตรงนี้ก็ Performance ในส่วนของแสงไฟขาวๆตรงนี้นะเราสามารถกดปิดได้คือตัวพัดลมทำงานอยู่แต่เรากดปิดไฟนะครับถ้ากดเปิดก็จะเป็นแบบนี้มีให้เลือกความสว่างอันนี้แบบเข้มอันนี้ก็ครึ้มๆ Lighting Mode ก็จะมี4ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะหมุนหมุนแบบไหลลื่นเราสามารถปรับสปีดได้แล้วก็แบบลมหายใจ Beating ก็จะวืบวืบวืบแบบนี้แล้วก็ Always On อันนี้คือไฟติดตลอดคือถ้าไม่มีสีเอาไฟติดตลอดก็โอเคนะเท่ดีนะแต่ถ้าเราไม่ต้องการที่จะไปอวดเพื่อนนะครับกดปิดเราก็จะมี cooling state ดูอุณหภูมินะครับ cold surface 6 องศา hot surface 50 องศา fan speed 5,400 รอบ 5,500 รอบนี่ประมาณนี้ cooling strength max แล้วก็ในส่วนของ auto protection ก็คือในส่วนของการป้องกันนะด้านบนสุดตรงนี้ over cold protection ก็คือป้องกันในส่วนของเครื่องเย็นเกินแล้วก็ที่ตัวด้านล่าง Overheat Protection ป้องกันในส่วนของเครื่องร้อนเกินตัวนี้นะครับถ้าจำกันได้นะตัวนี้ก็คือ Realme X3 Super Zoom ใช้ Snapdragon 855 Plus ต้องบอกว่าชิปตัวนี้ร้อนเร็วมากไม่ได้ร้อนธรรมดาร้อนจี๋เลยนะยิ่งตอนเล่นเกมนี่แบบว่าจับขอบนี่ไม่ได้เลยนะร้อนมากพอมีพัดลมตัวนี้มาช่วยนี่เรียกว่าทำงานได้ดีเลยแหละเดี๋ยวผมจะทดสอบเล่นเกมให้ดูอีกทีมาที่เฟิร์มแวร์นะครับเขาก็จะมีให้เราอัพนู่นอัพนี่ตอนนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูคะแนนอันตุตู้ก่อนนะผมเทสคะแนนตอนที่เครื่องร้อนนะครับคะแนนจะอยู่ที่ 450,000 ดูที่อุณหภูมินะครับ 49.9 ขึ้นไปถึง 52.6 แล้วก็ลงมา 49.6 เรียกว่าร้อนเลยอะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูตอนนี้เลยนะกดเทสเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคะแนนที่ได้จะเป็นอย่างไรแล้วก็อุณหภูมิตอนที่ทำงานจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็เทสคะแนนเสร็จแล้วนะครับจากก่อนหน้านี้คะแนนที่ได้ 450,000 ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 630,000 นะครับแล้วดูที่อุณหภูมิเริ่มจาก 24.8 องศาขึ้นมา 30.4 แล้วก็คงที่ประมาณนี้ถึง 29.8นะครับก่อนหน้านี้เท่าไหร่50เป็นไงถือว่าลดได้เยอะเลยนะน่าใช้ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาทดสอบลองเล่นเกมกันบ้างนะครับเพราะว่าเกมเกนชินเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทำให้ตัวเคลื่อนร้อนเร็วเมื่อกี้ผมไปย้ายมุมมานะครับปกติด้านล่างจะอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมเพื่อการที่ถ่ายคลิปให้มันง่ายขึ้นนะครับผมก็เลยย้ายกลับด้านเอาสายไปที่ด้านบนแบบนี้เวลาที่รีวิวให้ดูเนี่ยก็จะง่ายสำหรับผมนะดูตรงที่ปุ่มไม่โดนนะทุกคนด้านล่างด้วยไม่โดนนะครับจากที่ใส่มานานๆตั้งแต่เมื่อกี้ตั้งแต่เทสอันตุตู้แล้วนะด้านข้างตรงนี้จะเย็นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าก็จะมีลมออกมาโดนนิ้วมือบ้างเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูก่อนจากที่ทดสอบเมื่อกี้นะครับนี่แกะให้ดูเลยนะแล้วก็โอเคก็จะมีข้ามไอนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้เย็นมากใส่คืนก่อนถ้าเล่นนานๆแล้วเครื่องร้อนเนี่ยแหลกมหาศาลแต่จากที่ผมใช้ตัวพัดลมระบายความร้อนไฟดิจิ B7 ตัวนี้นะโอ้โหบอกได้เลยว่าสบายตอนนี้ผมจับเวลาไปด้วยนะก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับ
เดี๋ยวให้ดูอุณหภูมินะครับ cooling state นะครับ9องศาอันนี้ต้องบอกว่าเฟรมเรทไม่ตกนะทุกคนยังนิ่งปกติถ้าไม่ได้ใช้ตัวพัดลมนี่แป๊บเดียวเครื่องร้อนเลยนะเดี๋ยวผมไปทดสอบเกม ROV ที่เล่นนานๆให้ดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างเมื่อกี้ผ่านมา8นาทีนะแกะให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้มีไอแล้วก็จะมีคาบตรงนี้บ้างนะครับมาที่ ROV กันต่อเลยในส่วนของการตั้งค่านี่ปรับสูงมากนะครับเฟรมเรทเปิดสูงเปิดเข้าโครงด้วยเรียกว่าเปิดทุกอย่างโอ้โหจบไม่สวยเลยรอบนี้โอ้โหจบเกมทุกคนผ่านมา28นาทีนะครับตอนนี้ผ่านมา42นาทีอู้ MVP ซะด้วยเป็นไงล่ะต้นไม้ของพ่อจบเกมผ่านมา1ชั่วโมงพอดีนะครับ1ชั่วโมง1นาทีเดี๋ยวมาแกะดูนะครับฟืบให้ดูตรงนี้นะก็จะมีคราบน้ำเท่านี้นะอันนี้คือเล่นมา1ชั่วโมงนะครับแล้วดูที่ตัวมือถือก็จะมีคราบไอเห็นไหมมีคราบไอนิดหน่อยเองอะแล้วตัวเครื่องนี่ยังเย็นนะครับแค่นี้เองทุกคนอันนี้คือ1ชั่วโมงก็ถือว่าช่วยบรรเทาได้ดีเลยนะจากที่ใช้งานมา1ชั่วโมงนะครับเฟรมเรทนี่ลื่นเรียกได้ว่าความสามารถไม่แพ้กับรุ่นพี่ B7X เลยนะดูสิสามารถใช้งานได้เหมือนกันเลยนะครับต่างกันแค่วิธีการใช้งานตัวหนีบแล้วก็ไฟ RGB ที่ตรงพัดลมเท่านั้นเองตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจนะแล้วตรงนี้ที่ข้างหน้านี่สวยด้วยทุกคนดูดิแล้วไฟสีขาวไม่ใช่ว่าขี้เละนะดูหรูด้วยนะนี่สีขาวดูน่าไว้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจพัดลมระบายความร้อนไฟดิจิ B7 และ B7X ตัวนี้เดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับใช้งานได้แรงเหมือนกันโหน่าใช้มาก